5 เมษายน พุทธศักราช 2494ที่สถานพยาบาลเมืองชัวซีเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชธิดาพระองค์แรกคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชธิดาพระองค์น้อยได้นำความสุขสดใสมาสู่ครอบครัวของพระองค์7 เดือนหลังจากนั้นในวันที่2 ธันวาคม 2494พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพาครอบครัวเล็กๆของพระองค์เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรในช่วงต้นของการครองราชยามใดที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักเปี่ยมสุขพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระองค์ก็โปรดเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่เสมอและนี่คือบทเริ่มต้นของการเรียนรู้ครั้งสำคัญพระองค์ทรงเติบโตมาในครอบครัวเล็กๆที่มีเพียงแม่และพี่ทรงพบรักและได้ทรงเริ่มสร้างครอบครัวของพระองค์จากนี้ไปเส้นทางของแผ่นดินจะพาพระองค์ไปทรงพบกับความอบอุ่นของครอบครัวอีกแบบหนึ่งที่ไม่ทรงคาดคิดมาก่อนเลย